ท่านครับขออนุญาตถามอีกหนึ่งประเด็นที่เราทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะฮะก็คือเรื่องของเมจิกสกินนะครับที่ทางรายการแล้วก็รวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพาผู้เสียหายไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนั้นครับตอนนี้ก็มีสอบถามกันเข้ามาหลายคนทีเดียวครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับท่านครับครับเป็นคำถามที่ดีมากจะบอกข่าวไปเลยนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับผมไปตามเรื่องท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นคำสั่งมอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าคณะอำนวยการติดตามคลี่คลายคดีนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะได้ดำเนินการผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นผู้เสียหายรีบมาแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปรามให้เร็วที่สุดครับขณะนี้แล้วก็ถ้ามาไม่ได้บ้านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็ไปแจ้งความที่โรงพักต่างๆทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้ทุกโรงพักนั้นส่งคำแจ้งความของท่านส่งคำร้องทุกข์ของท่านมายังส่วนกลางที่กองปราบซึ่งผมเป็นผู้อำนวยการอยู่ตรงนี้รับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านครับยังมีบางส่วนนะฮะระหว่างที่ตำรวจดำเนินการเนี่ยก็จะมีแม่ทีมเจ้าของแบรนด์หลายคนจำนวนหนึ่งนะฮะที่ยังคงมีพฤติกรรมในการขายสินค้าทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ท้ากฎหมายแบบนี้ท่านอยากจะชี้แจงตรงนี้หรือว่าอยากจะให้คนที่เขาเห็นเขาแจ้งยังไงบ้างไหมฮะครับก็ขอให้ขณะนี้เนี่ยท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกท่านมีหลักฐานอะไรที่เป็นออนไลน์หรือว่ามีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปภาพมีหลักฐานอะไรที่เป็นคลิปที่จะถ่ายที่จะเก็บได้ให้ถ่ายให้เก็บไว้เลยนะครับและใครที่ซื้อสินค้าไปให้เก็บหลักฐานการซื้อให้ดีท่านจะได้เงินคืนครับครับแล้วก็เก็บหลักฐานการจ่ายเงินเก็บหลักฐานสินค้าให้ดีและไปแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งให้ตำรวจนั้นส่งเรื่องทั้งหมดมาที่กองปราบแล้วก็รวมสำนวนเป็นคดีเดียวเหมือนกับที่ผมทำในคดียูฟันที่จบไปนะครับท่านครับขออีกคำถามหนึ่งนะฮะเราคุยกันเรื่องคนดังหรือว่าดารานักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเจ้าของแบรนด์ที่ถูกอย.ยกเลิกแล้ววันนั้นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเป็นจำนวนมากเขาไปซื้อเวลาออกอากาศทางช่องดังช่องหนึ่งเพื่อโปรโมตตัวเองแล้วเอาคลิปนั้นเนี่ยมาหลอกลวงประชาชนซ้ำสองอีกซึ่งรายการนั้นอนุญาตให้ออกอากาศพิธีกรคนนั้นก็อนุญาตให้มาสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาได้คลิปมาตอนนี้เริ่มที่จะนำคลิปนั้นเนี่ยเป็นเครดิตของรายการเนี่ยมาล่อลวงประชาชนอีกรอบนึงตรงนี้ทำยังไงดีฮะท่านช่วยเก็บหลักฐานไปด้วยครับเป็นสำคัญครับแล้วก็เดี๋ยวเอาหลักฐานนั้นมาให้ผมที่กองปราบก็ได้หรือมาให้ผมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ครับจะได้ดำเนินการต่อไปครับค่ะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นผู้เสียหายนะคะก็ตอนนี้ดูไลฟ์สดอยู่ก็ฝากขอบพระคุณท่านมาด้วยนะคะบอกว่าใจชื้นขึ้นเยอะเลยรอฟังท่านอย่างเดียวเลยเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้ก็มีการแบบเอาของที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมาสต็อกไว้ที่กรุงเทพหลายจุดเหมือนกันแล้วก็ทางผู้เสียหายมีข้อมูลเดี๋ยวคงนำไปแจ้งให้กับทางกองปราบได้รับทราบใช่ไหมฮะท่านแล้วก็สามารถจับกุมได้เลยใช่ไหมฮะตอนนี้ถ้ามีอะไรมาแจ้งผมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลยครับโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่ของลวงมาอยู่ที่ไหนเป็นจำนวนมากมีข้อมูลพยานหลักฐานอะไรที่สำคัญมาเลยครับผมยินดีต้อนรับเสมอแล้วก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อผมจะได้ทำการปราบปรามจับกุมแบบขุดรากถอนโคนกระบวนการนี้ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับท่านครับไม่รบกวนเวลาแล้วครับเพราะว่าก็ดึกแล้วนะท่านปฏิบัติภารกิจแต่เช้านะฮะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คืออยากกลับท่านเลยนะคุณยกมือไหว้ท่านผู้เสียหายเลยอ่ะคือฟังแล้วอุ่นใจหลังจากที่ต้องบอกนะคะว่าหลังจากที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกใจหายเรื่องมันอาจจะดูเงียบๆไปก็บอกแล้วว่าทางด้านตำรวจเขายังต้องรวบรวมพยานหลักฐานอยู่วันนี้สิ่งที่เป็นข่าวดีมากนะคุณคือพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้บอกบรรดาผู้เสียหายที่อยู่ในเครือข่ายเมจิกสกินที่ไปสตช.วันนั้นแล้วตอนนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.มีอำนาจสูงสุดถูกไหมเซ็นสั่งลงนามให้พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาเป็นหัวหน้าคณะอำนวยการคลี่คลายคดีแล้วครับคือตอนนี้ท่านรับตำแหน่งนี้เต็มละเต็มละเต็มละก็คือมีอำนาจบริหารจัดการทั้งหมดทั้งประเทศท่านสามารถที่จะส่งหนังสือไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศเลยใครแจ้งความให้ส่งมาที่ท่านเป็นศูนย์กลางค่ะนะฮะตอนนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานเดินทางไม่ได้ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณนะฮะเพราะหลังจากนี้ไปท่านจะเป็นหัวหน้าชุดทำงานเมจิกสกินรวมสำนวนเป็นชุดเดียวเป็นสำนวนรวมสำนวนเป็นชุดเดียวเลย
แล้วถ้าท่านได้รับมอบหมายเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จ 100% ความรวดเร็วจะเกิดขึ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมันก็คืออำนาจทำลายล้างอย่างดีเลยนะคุณต้องใช้คำนี้นะสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างเมจิกสกินเนี่ยแล้วก็ท่านให้ความมั่นใจว่าพอท่านรวบรวมสำนวนเป็นคดีเดียวเป็นสำนวนคดีเดียวเนี่ยท่านจะทำได้เหมือนคดียูฟันซึ่งต้องบอกว่ายูฟันสลับซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกผู้เสียหายนะคะไปที่สน.ใกล้บ้านที่สุดถ้าใครไม่ได้ไปสน.ใกล้บ้านใครรู้สึกเป็นผู้เสียหายแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้เนี่ยชัดมากแล้วให้ไปที่กองปราบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะไปแจ้งความเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าไปสน.ใกล้บ้านเขาไม่รับก็ไปบอกเลยไปบอกตามข่าวเลยว่าพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาท่านรับเป็นหัวหน้าคณะอำนวยการคลี่คลายคดีนี้ท่านจะให้ส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางเพราะนั้นต้องแจ้งที่สน.เรียบร้อยเอาบันทึกประจำวันใบแจ้งความเนี่ยเขียนใส่จดหมายจ่าหน้าซองถึงท่านและเขียนว่าผู้เสียหายจากกรณีบริษัทเมจิกสกรีนตีชดาแอปเปิลสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแพ็คแล้วส่งไปให้ที่สตช.เชื่อมั้ยว่าเคยไปเห็นห้องทำงานท่านอ่ะเวลาจดหมายร้องเรียนไม่ใช่ไปอยู่หน้าห้องนะกองอยู่ข้างโต๊ะท่านนั่นแหละคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไปสตช.ยากคือแบบไม่เคยไปอ่ะสถานที่มันก็ใหญ่โตโตขนาดนั้นเข้ามาในเพจเป็นเรื่องครับเอาหลักฐานทั้งหมดที่คุณมีความเดือดร้อนที่คุณมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูดออกมาจากอินบ็อกซ์พอดีว่ากล่องข้อความจากอย่างข้อความพอดีว่าก็มีคอนแทคนะฮะของทางคณะทำงานของท่านเนี่ยอยู่ก็จะขออนุญาตนะครับเป็นศูนย์กลางสำหรับคนที่ยังตกหล่นจริงๆหรือไปเห็นการจำหน่ายที่ไหนไปเห็นการสต็อกของที่ไหนที่ยังแบบท้ากฎหมายอยู่เนี่ยนะฮะส่งจุดมาเลยว่าเขาทำกันอยู่ตรงไหนเขาทำกันยังไงหรือคุณอยู่ในไลน์ของกลุ่มบรรดาแม่ทีมเนี่ยคุณเป็นหนอนในนั้นอ่ะคุณแคปออกมาแล้วส่งเข้ามาที่เพจของเป็นเรื่องผมจะนำข้อมูลทั้งหมดอย่างที่ท่านบอกนะฮะส่งให้ท่านให้หมดเลยผมไม่ค่อยกล้าถามพี่ท่านมากเมื่อกี้นี้สังเกตด้วยนะผมจะเป็นคำถามปากเปิดหมดเพราะว่าเกรงใจท่านมากจริงๆท่านทำงานเยอะท่านทำงานเยอะมากแล้วท่านก็เป็นนายตำรวจที่มีเมตตาแล้วท่านก็ช่วยประชาชนน่ะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอ่ะตามประวัติการทำงานของท่านแล้วผมเชื่อว่าเมจิกสกินเนี่ยที่มันเงียบๆไปในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาทำงานกันอยู่เขากำลังทำงานกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้เสียหายต้องมีกำลังใจต่อไปนะคะในฐานะที่เราก็เป็นแค่ส่วนเดียวในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรดาผู้เสียหายจากกรณีนี้เพจเองดอกจิกเองจ่าพิชิตเองหรือหลายคนที่ทำงานเองเนี่ยคาดหวังอย่างเดียวเลยให้เข้มแข็งแรงกำลังใจต้องดีนะเหมือนแบบเหมือนแก้มเหมือนติ๊กเหมือนมาดามเกตเหมือนพวกนี้จะกำลังใจดีไปถึงไหนไม่รู้ฉันจะสู้คุณเมื่อวานคุณแอนไม่รู้แหละฉันถูกลอยแพงเงียบใจไงฉันก็จะสู้ในชั้นศาลคือถ้าพึ่งอะไรไม่ได้ก็สู้ในศาลสิ่งสำคัญพวกนี้มันจะทำให้คุณหลอมรวมกันแล้วทุกคดีต้องใช้เวลานิดนึงมันจะมีช่วงคดีเงียบไปแป๊บนึงนะคุณอย่าเพิ่งท้อใจนะแล้วเดี๋ยวมันบึ้มเนี่ยมันก็จะเหมือนยูฟันเลยคือมันไม่ได้เงียบเขาทำงานเขาไม่ได้มาเป่าประกาศออกสื่อทุกวันหรอกว่าตอนนี้กำลังสอบปากคำอยู่นู่นนี่นั่นนู่นเนี่ยนะฮะมันก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันบ้างจะมาให้กมลพรเคนโดเป่าประกาศทุกวันมันก็คงไม่ใช่แต่วันนี้ที่เราต้องประกาศคือข่าวดีมากนะฮะที่ท่านเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการดูแลกรณีของเมจิกสกินทั้งหมดเฮ้ยฉลองรากถอนโคนไปค่ะ39ติดตามรายการเป็นเรื่องที่สถานีโทรทัศน์ News 1ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:30 น.จนถึง 22:00 น.กับกมลพร วรกุลและเคนโด กรีนไกรมาศ พจนสุนทร ห้ามพลาด